I'm so excited to preach the word of God to know that you're going to learn something marvelous and wonderful to your life. You will practice what you learn from the Lord. God bless you. See you in the teaching. Father in heaven, we thank you, Lord, for this camp. ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับค่ายนี้ Lord, I ask your Holy Spirit to speak to your people in this camp. Give them light and revelation. ขอพระเจ้าทรงพระวิญญาณของพระองค์ตรัสกับพี่น้องในค่ายนี้ขอพระองค์ประทานแสงสว่างและความเข้าใจและความจริงเข้าไปในหัวใจของเขา Lord, there will be walking in the light of God, not in the darkness. เขาจะดำเนินชีวิตในแสงสว่างของพระเจ้าไม่จะอยู่ในความมืด Help us to become mature disciples or sheep of God.ขอให้เราเป็นสาวกหรือเป็นแกะที่เติบโตฝ่ายวิญญาณของพระองค์เจ้า We thank you Lord in Jesus name แล้วขอพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ Amen Amen As a believer we should honor and obey our heavenly father ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราควรที่จะให้เกียรติและเชื่อฟังพระบิดาของเราOur Heavenly Father is our Creator and He is our Source. He is the Lord of all Lords and He is the King of all Kings. พระบิดาของเราในสวรรค์เป็นจอมเจ้านายของเจ้านายทั้งปวงและเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวง Therefore, we always keep our eyes on the Heavenly Father and we thank Him and we want to please Him.ดังนั้นเราถึงเอาตาของเรามองไปที่พระบิดาและเราก็ขอบคุณพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ We thank him for giving us the Son of God to be our Savior เราขอบคุณพระบิดาที่ทรงประทานพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา We thank him for sending angels to be around us to protect us พระองค์ทรงทูตสวรรค์มาอยู่รอบตัวเรามาปกป้องเรา HeAlso, send the Holy Spirit to inspire people of different time to write the Bible for us. แล้วพระองค์ก็ส่งพระวิญญาณมาทำงานในผู้รับใช้ของพระองค์ในยุคต่างๆมาเขียนพระคัมภีร์ให้กับเรา When we want something, we look to the Father and say, Father, I need this in the name of Jesus. Please provide for me. Please heal me. เมื่อเราต้องการอะไรจากพระเจ้าเรามองไปที่พระบิดาแล้วเราก็บอกว่าในนามพระเยซูขอพระองค์รักษาลูกขอพระองค์ประทานสิ่งต่างๆให้แก่ลูก We pray to the Father เราอธิษฐานไปถึงพระบิดา We ask the Father เราขอพระบิดา In the name of Jesus ในนามพระเยซู The Lord Jesus Christ is our advocate He is our way to the Father พระเยซูคริสต์เป็นทางที่เราไปถึงพระบิดาได้และเป็นตัวแทนของเราบนสวรรค์ที่จะพูดกับพระบิดาแทนเรา Therefore we love the Son the Lord Jesus Christ so much He is our representative in heaven He is interceding for us right now at the right hand of the Father พระบุตรของพระเจ้าเป็นตัวแทนของเราในสวรรค์ที่จะทำให้เราไปสามารถหาถึงพระบิดาได้และพระองค์กำลังอธิษฐานเพื่อเรา Do you know that Jesus is praying for you right now? Yes. ท่านรู้ไหมพระเยซูอธิษฐานเพื่อท่านทุกคน He is interceding for you and me. He is our Savior. He is our Lord. He is our Healer. พระเยซูเป็นจอมเจ้านายของเราเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราและเป็นผู้รักษาโรคของเรา Jesus is the way for us to get to victory. พระองค์เป็นทางของเราเป็นผู้นำทางเราไปให้เกิดชัยชนะ Jesus is our shepherd พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา But because he is in heaven แต่ว่าพระองค์อยู่ในสวรรค์ Therefore he anointed some people to be his shepherd on earth to do his job for him to take care of us ดังนั้นพระองค์ถึงต้องเจิมคนบางคนให้เป็นผู้เลี้ยงแกะมนุษย์ที่เป็นผู้เลี้ยงแกะเพื่อดูแลฝูงแกะของพระเจ้า But he is the chief shepherdแต่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะหัวหน้าใหญ่ที่สุด
Therefore, as a church, we want to listen to the Lord Jesus Christ, and He is the head of the church. ดังนั้นเราถึงปฏิบัติต่อพระเยซูเป็นหัวหน้าเป็นศีรษะของคริสตจักรและเราขอฟังพระสุรเสียงของพระองค์ I don't do my own things ผมไม่ได้ทำสิ่งตามใจของผมเอง The head of New Hope International Church and Minnesota Church is not Pastor Lau ผู้ที่เป็นศีรษะและหัวหน้าในคริสตจักร New Hope และคริสตจักรที่มินนิโซตาไม่ใช่คุณหมอวรุณ The head is Jesus Christหัวหน้าสูงสุดคือองค์พระเยซูคริสต์ Therefore my job is to listen to him and I follow the word of God ผมถึงฟังเสียงพระเจ้าฟังเสียงของพระเยซูและทำตามพระวจนะของพระเจ้า This is not my church this is his church คริสตจักรไม่ใช่ของผมเป็นของพระเยซู Therefore if you go to New Hope International Church you will learn thatI don't do things in New Hope Thai way. ผมไม่ได้ทำสิ่งต่างๆใน New Hope วิธีของคนไทย I follow Jesus way. ผมทำตามสิ่งที่พระเยซูเรียกให้ทำ I'm not Thai. I am a citizen of heaven. ผมไม่ใช่คนไทยแล้วผมเป็นประชากรของสวรรค์ Yes, I have American passport.ใช่แล้วผมมีพาสปอร์ตอเมริกาแต่ but I am a citizen of heaven so I gotta do everything in my life and in my church heavenly ways ดังนั้นผมจะทำทุกอย่างในบ้านของผมครอบครัวของผมและในคริสตจักรโดยทางของสวรรค์ God the Father thank you Lord we love you we appreciate you you are our provider you are our head you are our creatorYou are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. ข้าแต่พระบิดาเรารักพระองค์เรานมัสการสรรเสริญพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบ Jesus, we love you so much. You are our Savior. You died for me. พระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตายเพื่อข้าพเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยไร้รอดของข้าพเจ้า But thank God the Father. Thank God the Son.He is they are in heaven พระบิดาและพระบุตรอยู่ในสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ We thank him because on earth he sent the Holy Spirit the third part of God to be in us and on us แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์อยู่ในสวรรค์ก็จริงแต่พระองค์ส่งพระวิญญาณมาอยู่ในเราและบนตัวเรา The Holy Spirit is not less than God the Father and God the SonHe is the Almighty God as well. But He is on earth here with us. And in us and on us. แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ลดตำแหน่งหรือด้อยกว่าพระบิดาและพระบุตรแต่พระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ God the Father has His ministry. พระบิดามีงานรับใช้ของพระองค์ has His way of doing things. พระบิดามีวิธีทางของพระองค์ทำอะไรThe Son of God has His ministry. พระบุตรมีงานของพระองค์ The Holy Spirit also has His ministry too. And that ministry is commanded by the Father to help us. พระบิดาทรงบอกพระบุตรให้ช่วยเหลือเราอยู่ในโลกนี้ Therefore, we love the Father. We come to the Father through the Son. And we can serve the Father and the Son by the power ofThe Spirit. Amen. เรารักพระบิดาเรารักพระบุตรเรารับใช้ทั้งสองพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Therefore, we need to know how to walk with the Spirit of God. ดังนั้นเราถึงจำเป็นจะต้องรู้วิธีดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ When you walk with the Spirit, you walk with God, who is in you. เมื่อท่านดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้าผู้อยู่ในตัวท่าน Unfortunately, the Holy Spirit is not mentioned much in the church today. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ถูกเรียกมากมายในคริสตจักรปัจจุบันนี้ People are not taught about how to walk with the Spirit. คนของพระเจ้าไม่ได้ถูกเรียนรู้ว่าจะเดินกับพระวิญญาณอย่างไร God the Father is in heaven. God the Son is in heaven. Who is with you?
พระบิดาอยู่ในสวรรค์พระบุตรอยู่ในสวรรค์ใครอยู่กับท่านครับ Should you know how to fellowship with him ท่านควรรู้ว่าจะสามัคคีทำกับพระวิญญาณได้ยังไง Should you know how to cooperate with him ท่านควรจะรู้ว่าควรดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณอย่างไร If you read the Bible carefully you find out that Jesus Christ himself walk with the spirit 24/7ถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ดีๆท่านจะพบว่าพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูตอนที่อยู่ while he was on earth พระองค์ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ Jesus would not say anything without being led by the spirit พระเยซูจะไม่พูดอะไรที่ไม่ใช่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ The God the Father tell him through the Holy Spirit and he speak sometimes he put the mud on people's eyesWho told him to put the mud on the blind eyes? บางทีพระองค์เอาโคลนไปใส่บนตาของคนตาบอดและตาบอดหายใครเป็นคนบอกพระองค์ให้เอาโคลนไปใส่ God the Father who spoke to him through the Holy Spirit พระบิดาในสวรรค์บอกพระเยซูผ่านทั้งพระวิญญาณให้เอาโคลนไปปะตาของคนตาบอด We should do the same thing God the FatherHe want to tell us what to do. เราควรดำเนินชีวิตแบบเดียวกันพระบิดาในสวรรค์มีแผนการสำหรับชีวิตของเราว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไร But we receive the direction from the Father through Jesus Christ. Without Jesus, we cannot receive. เรารับทิศทางจากพระบิดาโดยผ่านทางพระเยซูองค์พระบุตรของพระเจ้า But the person, the divine personWho bring the message from the Father to us, what to say, what to do, is the Holy Spirit. และผู้ที่นำข่าวสารมาจากพระบิดาว่าจะพูดอะไรทำอะไรและมาบอกเราในโลกนี้และช่วยเราในโลกนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ Is the Father important? พระบิดาสำคัญไหมครับ Is the Son important? พระบุตรสำคัญไหมครับIs the Holy Spirit important? Yes. พระวิญญาณสำคัญไหมครับ Yes. He is the most important person on earth right now. พระองค์เป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้ปัจจุบันนี้ Amen? Amen. Hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 18. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead be filled with the Holy Spirit. อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ Is this word come from God? ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากพระคำหรือเปล่ามาจากพระเจ้าเปล่าครับ What did he tell you? พระองค์บอกว่าอะไรครับ Be filled what? With what? เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ Should we obey him? Yes, sir. เราควรเชื่อฟังพระองค์ไหมครับ What should we do? เราควรทำอะไรครับBe filled with the Spirit. Walk in the Spirit. เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ Amen. This morning we learned that when the Holy Spirit lives in us, He's like a hand in the glove, and He moves in the inside of us, on the inside of us. พระวิญญาณอยู่ในตัวเราเป็นเหมือนมือในถุงมือแล้วพระองค์ก็ทำงานในชีวิตของเราWhen you look at somebody and that person annoys you เมื่อใครบางคนท่านมองไปที่บางคนแล้วคนนั้นทำให้ท่านกวนใจท่าน and in your flesh you want to say I want to slap on his face ผมอยากจะตบหน้าคนนั้นสักหนึ่งที Are you thinking about somebody? Why you laugh? But suddenly the Holy Spirit move insideLove him. Be kind to him. Take him out for steak. Take him out for pad thai. แต่พระวิญญาณเคลื่อนในใจของท่านบอกว่าให้เมตตาเขารักเขาพาเขาไปกินผัดไทย Who move in the inside of you to show kindness to people who are not lovely.ใครเป็นคนที่ทำงานในใจท่านให้แสดงความเมตตาต่อคนที่ไม่น่ารัก Who Holy Spirit Holy Spirit
He moved inside us to change us to become more and more like Jesus. พระองค์เคลื่อนในชีวิตของเราทำให้เรานั้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวัน By nature, by my human nature, I would not be here. ถ้าโดยความเป็นมนุษย์ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ผมไม่มาที่นี่หรอกครับ I should be retired. Enjoy my retirement in Waikiki Beach. ผมควรจะเกษียณแล้วแล้วไปมีความสุขอยู่ที่ Waikiki Beach ในฮาวาย But who is moving inside me to love people in Minnesota, in Ohio, to love your children and want to see your children be successful? ใครเคลื่อนในใจผมไม่รักพี่น้องที่มินนิโซตาพี่น้องที่โอไฮโอและรักลูกๆของท่านอธิษฐานเพื่อลูกของท่าน Who move the Holy Spirit? พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เคลื่อนไหวในใจให้เรานั้นรักคนอื่นรักพี่น้องที่มินนิโซตารักพี่น้องที่โอไฮโอรักลูกๆของท่าน My brothers sisters we can choose to walk in the flesh me my way I like this I don't want to do this you can ท่านจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามใจท่านฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะเป็นงี้ฉันจะทำตามนี้ You let the Holy Spirit move on the inside of you and you ask Holy Spirit, what should I do? หรือท่านจะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณและถามพระวิญญาณว่าฉันควรจะทำอะไร I hope you are not carnal Christians. หวังว่าพี่น้องไม่ใช่คนฝ่ายเนื้อหนัง I hope you are spiritual Christian. ผมหวังว่าท่านเป็นคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณ When the Holy Spirit move in youFirst thing he gives you is love. He loves you love people supernaturally. พอพระวิญญาณทำงานในใจของท่านท่านก็เริ่มรักคนอย่างอัศจรรย์ Pastor Dan, I look at the Congolese people. At one point I told Pastor Dan, I'm not called for people from Africa. No, it's not my calling. ผมพระเจ้าทำงานในใจของเราให้รักพวกเด็กนักเรียนที่มาจากคองโกผมเคยคุยกับอาจารย์ดาบอกว่าเราไม่มีการทรงเรียกไปยุ่งกับคนแอฟริกัน But when the Congolese, the Congolese mean people from Congo came to our church, a bunch of them. Actually, in a few weeks, I'm going to have revival service for about maybe 100 students, Congolese students. อีกไม่กี่อาทิตย์ผมจะมีงานฟื้นฟูให้เด็กนักเรียนที่มาจากคองโก But when we see them, I love them.And I'm willing to work hard to produce French teaching, French language preaching to bless people in Congo. พอผมเห็นเด็กคองโกเหล่านี้รู้สึกรักพวกเขาก็เลยยอมเสียเวลาทำคำสอนออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อเลี้ยงดูคนพูดภาษาฝรั่งเศสที่คองโก Wow, praise God. Who give us love? Unconditional love. ใครล่ะครับที่ทำให้ท่านมีความรักที่ไม่มีข้อแม้The Holy Spirit. That's why we can choose to be a what you call carnal church. ท่านจะเลือกเป็นคริสตจักรที่ทำตามเนื้อหนัง Oh, I enjoy cookie. I enjoy football game. I enjoy entertainment in the church. ท่านจะเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังที่สนุกกับการกินคุกกี้แล้วก็ไปดูฟุตบอลเกมแล้วก็มีคนขึ้นมาเต้นรำสวยOr you want to be mental Christians. หรือท่านจะเป็นคริสเตียนฝ่ายสมอง I need to analyze everything. Yes. You think. You just go by your mental capacity. หรือท่านจะเป็นคริสเตียนฝ่ายใช้สมองที่คิดแต่เรื่องสมองว่าจะทำอะไร Or you want to be spiritual church. The bride of Jesus Christ. หรือท่านอยากจะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณที่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ I promise God that the church he asked me to take care of will be the spiritual church not carnal church not mental or soulish church ผมสัญญาพระเจ้าว่าคริสตจักรที่ผมดูแลจะไม่เป็นคริสตจักรฝ่ายเนื้อหนังและเป็นคริสตจักรฝ่ายสมอง
แต่จะเป็นคริสตจักรฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ And when the church is full of the Spirit and walk with the Spirit the church can be full of love เมื่อท่านเป็นคริสตจักรที่เต็มด้วยพระวิญญาณคริสตจักรของท่านจะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความรัก Not only that the Holy Spirit not only give love look at the next verse พระวิญญาณไม่ได้แค่ให้ความรักแต่ให้อะไรอีก Luke chapter 10 verse 21หนังสือลูกาบทที่10ข้อ21 At that time Jesus look everyone say Jesus ทุกคนบอกพระเยซู Is Jesus our example Yes Is he our best model Yes พระองค์เป็นตัวอย่างของเราไหมครับ Yes พระองค์เป็นคนที่เราควรจะทำตามแบบอย่างไหมครับ Yes Who is the best model Jesus ใครเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของเราOkay, look at him. At that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and received them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure.ในเวลานั้นพระเยซูทรงเปรมปรีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงกับพวกทารกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นว่า this verse is so profound ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ลึกซึ้งมากJesus as a human he was full of the spirit ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูพระองค์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ and he was full of joy พระองค์เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี where did the joy come from in Jesus heart ความชื่นชมยินดีในหัวใจพระเยซูมาจากใครครับ the holy spirit มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ sometimes I watch Jesus movieAnd some movie show like Jesus look like a religious man. Hallelujah. Demon, go. Hallelujah. เวลาบางทีดูหนังพระเยซูบางเรื่องพระเยซูมีปฏิกิริยาแบบนักศาสนาไล่ผี To me, I believe Jesus is a joyful man. He smiles. He danced.He walked. He didn't walk like a religious man. Hallelujah. Be healed. พระเยซูไม่ได้ทำท่าเป็นนักศาสนา Jesus was smile. God loves you. Get well. And he smiled. He's so full of joy. That is Jesus in my mind. In my vision.พระเยซูที่ผมเห็นในพระคัมภีร์คือพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความยิ้มแย้มชื่นชมยินดีรักคน Should we look like that can I see little Jesus around here Can I see your face Can you look like Jesus right now Wow I notice dark smile now Look more like Jesus nowHallelujah. The joy of the Lord is the gift from the Holy Spirit. When you have the fullness of the Holy Spirit, you have the fullness of joy. เมื่อท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเต็มล้นท่านก็จะมีความชื่นชมยินดี John chapter 16 verse 22. So with you now is your time of grief, but I will see you again.And you will rejoice, and no one would take away your joy. ดังนั้นขณะนี้พวกท่านจึงมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ Does God want us to have joy? Yes. Does God want us to have the permanent joy? พระเจ้าอยากให้เรามีความชื่นชมยินดีที่ถาวรไหมครับAmen. Who give us that joy? ใครความชื่นชมยินดี Holy
Holy Spirit. Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating pad thai or khao niao, neua yang, som tam, khao niao ma muang, and drinking coke, drinking beer, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. You notice the connection between joy and Holy Spirit all the time. เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การกินการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ The church that full of the Holy Spirit is a joyful church. คริสตจักรที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณจะเป็นคริสตจักรที่เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดี Romans chapter 15 verse 13 May the God of hope fill youWith all joy and peace as you trust in him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เต็มเปี่ยมด้วยความหวังในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ You can see the connection with the word peace, joyHoly Spirit power ท่านเห็นคำที่ต่อเนื่องกันไหมครับสันติสุขความชื่นชมยินดีพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดช How many people want all four ใครอยากมี4สิ่งนี้ในชีวิต Do you want peace yes. อยากมีสันติสุขไหมครับ yes. Do you want to have joy yes. อยากมีความชื่นชมยินดีไหมครับ yes. Do you want to have the Holy Spirit yes. Do you want to have powerท่านอยากมีความเชื่อมากๆไหมครับมันมีฤทธิ์เดชมากๆไหมครับ If you get all these four you will have power ถ้าท่านมี4สิ่งนี้ท่านจะมีฤทธิ์เดชในชีวิต Amen You're going to have victory in life Philippians chapter 4 verse 4 Rejoice in the Lord always I will say it again Rejoice จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกเวลาและข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด Look at the book of Acts I promise God ให้เราดูหนังสือกิจการผมอธิษฐานสัญญาต่อพระเจ้า When God called me to start the church in 1987 but the church started in 1988เมื่อพระเจ้าเรียกผมตั้งคริสตจักรที่ New Hope ที่ Seattle ในปี1987แต่คริสตจักรเริ่มปี1988 The LordI asked the Lord, ผมถามพระเจ้าบอกว่า Lord, I have gone to American churches. I've seen all kind of denomination, Baptist, CME, CMA. I went to Pentecostal church. ผมไปคริสตจักรต่างๆคริสตจักร Baptist, คริสตจักร CMA, คริสตจักรที่เชื่อในเรื่องพระวิญญาณ So I asked him, what kind of church you want me to build? ผมถามพระเจ้าว่าอยากให้ผมสร้างคริสตจักรแบบไหนPentecostal Church, Baptist Church, Lutheran Church, CMA Church, or Nazarene Church. อยากผมสร้างคริสตจักรนิกายไหน You know what God spoke to me? พระเจ้าบอกผมว่าอะไรรู้ไหมครับ You must build the Book of Acts Church. จงสร้างคริสตจักรหนังสือกิจการ And I say, Yes, Lord. From now on, I am not going to follow any denomination.I'm going to follow the book of Acts. ผมจะไม่ตามนิกายใดทั้งนั้นผมจะตามหนังสือกิจการ And you know who moved the most in the book of Acts? You know the book of Acts? Whose Acts are they? หนังสือกิจการเป็นกิจการของใครครับ It's not the Acts of the apostle. It's not the Acts of the disciple.Is the acts of the Holy Spirit. กิจการขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ Jesus went up to heaven. He ascended to heaven. And he said, I promise you, I will send you the helper, the counselor, to help you. On the day of Pentecost, he gave that counselor into the church.
His name is the Holy Spirit. So the Holy Spirit move in the Book of Acts Church. ก่อนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์บอกจะทรงผู้ช่วยมาให้กับเจ้าผู้ปรึกษามาให้กับเจ้านั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ววันเพนเทคสเตย์พระองค์ก็ส่งพระวิญญาณลงมา So if I remember when I start the church an American pastor called me to his house Pastor Lau he called me Dr. Lau You're going to fail He said like this to me You're going to fail American people will not accept Book of Acts Church คุณจะล้มเหลวไม่มีทางสร้างคริสตจักรในประเทศอเมริกาได้แบบหนังสือกิจการ You cast out demon Oh, American people will walk out of your church. พวกคนอเมริกันจะเดินออก Oh, you want to lay hand on people in front of people like Jesus, like Paul, like Peter? คุณจะวางมือให้คนต่อหน้าประชาชนเหมือนกับเปโตรเปาโล Oh, American people will not accept this. คนอเมริกันจะไม่ยอมรับคุณการสร้างคริสตจักรของคุณจะล้มเหลว Your church in America will fail because this is not our tradition here.เพราะนี่ไม่ใช่ประเพณีของเราในอเมริกา Our tradition is one hour service singing three hymns two hers give offering and go home no lay hand no casting out demons เพราะในประเทศนี้เรามาร้องเพลง 3-4 เพลงถวายทรัพย์ฟังคำเทศนา15นาทีแล้วกลับบ้าน But I say Pastor his name is I will not tell you the namePastor I'm sorry I'm going to have to obey my lord Jesus Christ I'm not going to follow any man's idea I'm going to follow the bible and I don't care if people don't like me because I want you to like me I want to please you not please man ผมจะทําตามพระคัมภีร์ทําตามหนังสือกิจการผมไม่ได้เอาใจใครในโลกผมจะเอาใจพระเจ้า God is on my side that is enough I'm going to follow the footstep of Jesus Christ and footstep of Paul and Peter and Timothy ผมจะดำเนินชีวิตตามฝ่าพระบาทพระเยซูตามเปาโลเปโตรและทิโมธี I want to be the book of Acts Christians I want to tell people in America that the book of Acts still working todayผมอยากจะบอกคนในอเมริกาว่าหนังสือกิจการยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ Acts chapter 5 verse 41 look at the book of Acts ดูหนังสือกิจการบทที่5ข้อ41 The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name Did the apostle in the book of Acts get sad booksอัครทูตในหนังสือกิจการเศร้าใจไหมครับ What kind of character they have? ลักษณะชีวิตของพวกอัครทูตในหนังสือกิจการเป็นไงครับ The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. They rejoice. Remember when Paul was in jail? What did he do? เมื่อพออยู่ในกองขังเขาทำอะไรครับGod, I'm so mad. I'm so sad. Was Joy doing that? Was Paul doing that? No. Paul อยู่ในคุกนั่งร้องไห้เปล่าครับ No. He may not have a guitar like Pastor Sam. He may have a stick. Oh, he has a chain. Okay. Thank you, Pastor Dan. You see, I cannot live without Pastor Dan.He has a chain, and he can like put the chain like this. he sing, what song should I sing? I'm not a singer. He sing, he rejoice, he laugh. And what happened? Miracle happened. The angel show up. The prison door broke open. The chains became loose. เพราะเขาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าทำการทูส่งทูตสวรรค์มาเปิดประตูคุกโซ่ตรวนหลุดออกไปหมด Do you want to have victory? Amen. ท่านอยากมีชัยชนะไหมครับ Amen. What should you do? Rejoice. ถ้าท่านอยากมีชัยชนะชื่นชมยินดี Amen. Do you know why? In the spiritual realm,
Listen carefully. I'm telling you some secret here. ผมกำลังจะบอกความลับบางอย่าง Do you want to have victory? Yes. ใครอยากมีชัยชนะ Yes. As Christian, how can we have victory? ถ้าเราเป็นคริสเตียนเราอยากมีชัยชนะเรามีชัยชนะได้อย่างไร The Bible says clearly in the book of 1 John, chapter 5, verses 4 and 5. You have victory by faith. ท่านมีชัยชนะเพราะท่านมีความเชื่อAnd when you stir up inside you to have faith, stir up your spirit to have faith, what is next when you have faith? You have joy. The Bible called the joy of faith. เมื่อท่านกระตุ้นหัวใจให้มีความเชื่อท่านมีความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์เรียกว่าความชื่นชมยินดีแห่งความเชื่อ So when you face a Goliath, a problem, a mountain in your life, what should you do?When you laugh, what it means? Victory. Victory. It means God still sit on the throne. Amen. And the Bible say in the book of Psalm, God laugh on the throne. พระคัมภีร์หนังสือสดุดีบอกว่าพระเจ้าทรงพระสวนบนพระบัลลังก์ของพระองค์ You know why he laughed? Because that big mountainIt's a piece of cake for him. Not big deal. Everyone say, not big deal. Everyone, ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Now, Chantaburi way, he, he, he. Oh, really, Texas? How can you laugh?Yeehaw! Everyone, yeehaw! Yeehaw! So when you face problem in your church, when you face problem in your work, what you should do? Ha ha ha! Ho ho ho! Yeehaw! And when you laugh, you tell God that, God, I have victory through you. You fight this for me. เมื่อท่านหัวเราะท่านกำลังบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าครับพระเจ้าจะชนะสงครามนี้ให้แก่ผม Amen. ชนะเรียบร้อยแล้ว Victory already come I have victory already That's why I laugh Amen. เพราะว่าข้าพเจ้ามีชัยชนะแล้วข้าพเจ้าถึงหัวเราะได้ Acts chapter 13 verse 52 Look at book of Acts book of Acts หนังสือกิจการ Acts 13 52 And the disciples were filledWith joy and with the Holy Spirit. Wow. ส่วนพวกสาวกเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Should we build that kind of church? Yes. เราสร้างคริสตจักรงั้นดีไหมครับ Amen. Can this scripture describe you?Are you the disciple? Yes. พระคัมภีร์ตอนนี้บรรยายท่านหรือเปล่าครับท่านเป็นสาวกหรือเปล่าครับ Can angel in heaven look down to the church in Minnesota and say, "Wow, they're so full of joy and the Holy Spirit"? พวกทูตสวรรค์มองลงมาจากสวรรค์มองลงมาที่คริสตจักรมินนิโซตาบอกว่าว้าวพวกนี้เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen.1 Thessalonians, last scripture that I will finish. 1 Thessalonians chapter 1, verse 6. You become imitators of us and of the Lord. In spite of severe suffering, you welcome the message with the joy given by the TV program. Given by what? The Holy Spirit.ท่านได้กระทำตามอย่างของเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านได้รับคำสอนนั้นด้วยความยากลำบากมากแต่ท่านก็ยังมีความชื่นชมยินดีซึ่งเกิดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Paul said you follow our footsteps my footsteps I am a joyful apostle he's a joyful apostle he is so full of the Holy Spirit อาจารย์เปาโลบอกคุณทำตามแบบผมสิผมเป็นอัครทูตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณและความชื่นชมยินดี And not only that you follow the footsteps of Jesus your Lord
และเจ้าทำตามฝีพระบาทของพระเยซูด้วยจอมเจ้านายของคุณ So both Paul and Jesus actually I want to tell you the truth My ministry I know is similar to Paul การทรงเรียกของผมนั้นเหมือนอาจารย์เปาโล I know basically I'm not boasting I'm Paul of Thai people in this generation ผมเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลในยุคนี้สำหรับคนไทย and hopefully American people will join me tooหวังว่าพี่น้องคนอเมริกันมาร่วมกับผมด้วย I do everything like Paul lay hand on the handkerchief lay hand on people the Bible say God perform unusual miracle by the hand of Paul and by his handkerchief I follow the Apostle Paul ministry ผมทำตามแบบอาจารย์เปาโลทุกอย่าง Paul and Jesus the same they're full with the Spirit and full with joy and he say to the members the disciple heyfollow Jesus example and my example you are full of joy and full of the holy spirit ทำตามแบบผมและทำตามแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าสิครับเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดี should we be christian like that in 21st century เราควรเป็นคริสเตียนแบบนั้นในยุคนี้ไหมครับ amen can I see you smileWhy you look so serious? Oh, sorry. Oh. Again, how you say? I need to remember this one. I'm not used to Thai Texas style. How the Taiwanese laugh? How you say? Oh, Taiwanese. Okay. How about Laotian? How you laugh? Laotian. Ho 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 ho. Okay, Laotian. Ho 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 ho. Okay. Hallelujah. Last thing I want to say. สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดSpiritually, when you have joy, you show a sign of faith, and you're gonna have victory. ทางด้านฝ่ายวิญญาณนั้นเมื่อท่านหัวเราะเมื่อท่านมีความชื่นชมยินดีท่านมีความเชื่อและท่านจะได้รับชัยชนะ But on the physical side, but ด้านฝ่ายร่างกาย when you laugh, when you have joy, your body will produce endorphin hormone and growth hormone.ร่างกายของท่านจะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดฟินและฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่ทำให้ท่านเติบโตและก็แข็งแรง and also your immune system will be strengthened by joy และนอกจากนั้นแรงภูมิต้านทานของท่านจะสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะท่านมีความชื่นชมยินดี that's why depressed people get sick easily คนที่เศร้าโศกเจ็บป่วยง่ายมาก but joyful people are healthy คนที่ชื่นชมยินดีจะมีสุขภาพแข็งแรง the immune system will kill cancer cell bam cancer cannot hit you and when you have strong growth hormone ผมพูดภาษาไทยเปล่าครับเนี่ยลืมไปเลยไอ้แรงภูมิต้านทานของท่านมันจะฆ่าพวกมะเร็งในร่างกายของท่านมันจะฆ่าพวกแบคทีเรียในร่างกายของท่านNot only that, growth hormone and endorphin will make you look young. You make you healthy. You look younger than age. You stronger than other people the same age. ท่านจะดูหนุ่มสาวกว่าวัยและท่านจะแข็งแรงมากกว่าคนอายุรุ่นเดียวกัน Amen. Look at Pastor Caesar. You look like a 25 years old man. He's full of joy.Pastor Dan look like I noticed that many members who come to my church when they first arrive a year or two ago they look dark they look depressed and look very weak สมาชิกหลายคนมาโบสถ์เราที่ New Hope นะครับมาใหม่ๆหน้าตาค่ำเครียดมืดตื้อแล้วก็ดูหน้าตาเหมือนคนไม่ค่อยมีความสุข
But after a year or two gone by, wow, they look bright, they look happy, they look younger. Because they're full of Holy Spirit and of joy. เพราะว่าเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดี The hormone in the body get produced and they're healthier. และเขาก็แข็งแรงมากกว่าปกติ Amen. I believe when I and you turn 100 years old one day, I'm going to see a lot of young 100 years old people here. Young. ภาษาดาชุกเคยเห็น Joy is good for your spiritual health and good for your physical health and good for your emotional health ความชื่นชมยินดีมีผลประโยชน์ต่อร่างกายของเราต่อสุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์และด้านเกี่ยวกับวิญญาณของเรา Who give that joy? The Holy Spirit. Amen. This is why we should welcome the Holy Spirit and fill with the Holy Spirit. เราถึงต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเต็มล้นในชีวิตของเรา The Bible say this way in the book I think Proverbs The Bible say the merry heart is like a medicine ใจที่ชื่นชมยินดีเป็นเหมือนยารักษาโรค When you laugh suddenly oh I read the testimony of a man ผมอ่านคำพยานของผู้ชายคนหนึ่ง This man was diagnosed as having bad stomach cancer His tummy like this เขาเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะแล้วก็ท้องป่องออกมา The doctor sent him back home and say you will live more about 3 to 6 months maximum and you gonna die แล้วเขาก็กลับบ้านไปหมอไม่รักษาแล้วปล่อยให้ไปตายที่บ้านอยู่ได้ไม่ถึง 3-6 เดือน He decided at that time many years ago in the 80s he turned on the tape of a preacher who is joking he is a funny preacher ผู้ชายนักเทศคนนี้เทศนาแล้วก็แล้วก็ตลกมาก so he listened to this man preacher and he laughed and laughed and laughed eventually the tape was torn เขาหัวเราะกับคำสอนนั้นในเทปจนกระทั่งเทปนั้นมันขาด so he went out and buy one more the same tape listen laugh 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 after a few weeks he noticed his tummy start to shrink and become normal แล้วไม่กี่เดือนต่อมาไม่กี่อาทิตย์ต่อมาท้องที่ป่องมันก็ยุบลงยุบลงและกลายเป็นปกติAnd eventually, he was totally healed from that stomach cancer. What happened? He laughed. He laughed and the hormone, the endorphin come out, the antibody come out, and God see that he has faith, God healed him. If you're sick, I recommend you laugh. Have a belly laughter.ถ้าท่านเจ็บป่วยนะครับหัวเราะจากท้องของท่านเอเมนฮาเลลูยา Now you see why I want you to be filled with the Holy Spirit. Why I trained you how to walk and yield to the Holy Spirit. Because you will get the benefit. ผมอยากให้ท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณทำไมผมอยากให้พี่น้องเดินกับพระวิญญาณยินยอมพระวิญญาณเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชีวิตของท่านI'm glad that young adults in my church, all of them laugh in the Holy Spirit. When they lay hand on the young adults in the church, they all laugh. Everyone laugh in the Holy Spirit. And that's why they're so anointed. A 23 years old man in my church get up and preach. And the members say, he preached better than Pastor Lau. I say, hallelujah. That's what I want. I want the next generation preach better than me. มีคนหนึ่งอายุ23ในโบสถ์ผมขึ้นไปเทศนะครับเทศพวกสมาชิกบอกเทศดีกว่าผมอีกผมขอบคุณพระเจ้าผมอยากให้คนรุ่นหลังเก่งกว่าผมเอเมน But one thing they have been filled again and again with the Holy Spirit Every time I have a prayer line to pray for people all these young people come out sit lay hand they laugh every one of them laugh in the Holy Spirit เด็กหนุ่มเหล่านี้เด็กหนุ่มสาวเหล่านี้หัวเราะในพระวิญญาณออกมาให้วางมือทุกอาทิตย์ We need that in the young people AmenAnd when they laugh like that, they don't need alcohol anymore. They don't need YouTube anymore. I'm talking about game.
they don't need the drugs anymore. They get addicted to the being drunk by the Holy Spirit. พอเขาเมาในพระวิญญาณเขาเลิกดูหนังไปเล่นเกมเพราะเขาติดกับการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ I'm addicted to the alcohol from heaven too. ผมติดกับเหล้าของสวรรค์ที่ลงมาบนชื่อของผม Amen. Mary Jo laugh. I hope my member get addicted to the alcohol from heaven, the new wine from heaven. Amen. Hallelujah. Let us confess together. ให้เราประกาศร่วมกันนะครับ Jesus.ข้าแต่พระเยซู You are my Lord Father พระเยซู เป็นจอมเจ้านายของฉันพระบิดา You are my Creator พระองค์เป็นผู้สร้างลูก You are my Father พระองค์เป็นพระบิดาของฉัน I repent of my sin ลูกขอกลับใจจากความบาปI ask you for forgiveness, Lord. ผมขอพระองค์ข้าพเจ้าขอพระองค์ยกโทษบาปให้ข้าพเจ้า Lord Jesus, sit on the throne of my life. ขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูก I give my life to you. ลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์ From today on, ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปI will serve you. I will walk with you. ลูกจะรับใช้พระองค์และเดินกับพระองค์ In Jesus' name. Amen. ในนามพระเยซู Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you so much for listening to this teaching. I believe that you are the doer of the Word of God.In the book of Proverbs, chapter 3, verses 1 to 2, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you prosperity. I believe you want to have a long life and prosperity. Therefore, put this teaching into practice. God bless you. I hope you can listen to other teachings in this series and listen to each teaching many times to build your faith.Because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Thank you so much. God bless you. The Heavenly Father loves you so much. He wants to bless you, anoint you, and use youTo be the blessing to the nations. May He put His hand upon you and give you so much grace, so much strength, joy, and wisdom. May the fire of God come and burn on the inside of you and use you to touch many lives in the world. May heaven be open over you.Pour the goodness of God, the blessing of the Lord into your life. May God use you to carry the fire to other people. Set the captive free, heal the sick, preach the gospel, and make disciples. Build His kingdom. May the grace of God work in your life and you become fruitful.And you will have many rewards in heaven. May the Lord get the glory.